คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเรื่องจากเมลลูกค่ะสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะวันนี้เรื่องจากเมลนะคะมาเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าชื่อเมลเขาก็คือนิวก็เลยคิดเองเองว่าเขาชื่อคุณนิวนะคะชื่อเรื่องว่า Excuse Meเอ้ย excuse me yes excuse me ขอโทษนะฮะใช่ขอโทษนะฮะค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคุณนิวอะค่ะเขาเป็นพนักงานขับรถรับส่งอาหารแอปหนึ่งทางภาคใต้นะคะทีเนี้ยคุณนิวเขาก็ไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยเขาทำแต่อาชีพนี้เขาก็จะออกทำงานทุกวันตั้งแต่เช้ายันมืดแต่ว่าเขามีกฎของตัวเองคือจะไม่เกินเที่ยงคืนทีเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถนนในเมืองในซอกซอยต่างๆตามหมู่บ้านอ่ะเขาชินหมดแล้วเพราะเขาขับทุกวันเขาคุ้นทางแค่แอปเนี้ยมันเด้งมาว่าหมุดอยู่ตรงไหนเขาก็แบบนึกออกแล้วว่าอยู่ที่ไหนทีเนี้ยค่ะมีอยู่วันหนึ่งประมาณ3 ทุ่มกว่าแล้วเขาบอกเขากำลังจะกลับบ้านแล้วแหละแต่ว่ามันมีงานเด้งเข้ามาเป็นงานที่แค่ไปรับคนไปรับในหมู่บ้านเพื่อไปส่งอีกที่หนึ่งแค่นั้นแล้วมันเป็นทางผ่านพอดีเขาก็เลยอีกสังงานก็แล้วกันนะคะทีเนี้ยค่ะเขาก็เลยไปตามหมุดปรากฏว่าพอเข้าไปในหมู่บ้านเนี้ยจะถึงหมุดแล้วเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเป็นฝรั่งนี่แหละเหมือนยืนอยู่หน้าบ้านใต้ต้นไม้นะคะเขาก็เลยคิดว่าอ๋อคนเนี้ยแหละเพราะว่าหมุดมันก็ใกล้เคียงกันทีเนี้ยเขาก็เลยขับรถไปให้เทียบกับฝรั่งผู้ชายคนนั้นพอดีแล้วด้วยความที่เขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยเปิดกระจกแล้วก็เหมือนแบบส่งภาษากายค่ะว่าเชิญเข้ามาได้เลยอะไรเงี้ยฝรั่งก็มองหน้าแล้วก็แบบพยักหน้าแล้วก็ขึ้นมานะคะก็ปกติไม่มีอะไรนั่งข้างหลังไปทีนี้ค่ะก่อนออกจากหมู่บ้านอ่ะพอเขารับลูกค้านะคะแอปมันก็ต้องมีการกดยืนยันว่ารับแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณนิวเขาก็กดไปในแอปว่ารับแล้วแล้วเขาก็ขับรถออกนอกหมู่บ้านไปปรากฏว่าขับได้ไปไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะค่ะมือถือของคุณนิวอะค่ะสั่นซึ่งคุณนิวก้มลงไปดูมันเป็นเบอร์ของลูกค้าที่เรียกเขาเขาก็มองกระจกหลังเขาก็เอ๊ะหรือว่าผู้ชายฝรั่งคนเนี้ยมือถือมันไม่ได้ล็อกแล้วมันไปโดนลั่นเขาก็เลยดูแล้วเขาก็กดแล้วเขาก็วางแล้วเขาก็ขับไปต่อสักพักมือถือก็ดังอีกแล้วก็เป็นเบอร์เดิมปรากฏว่าเขาก็มองกระจกหลังผู้ชายคนนั้นก็เหมือนมองนั่งเมื่อๆมองออกไปนอกรถแล้วก็ก้มหน้าบ้างอยู่เงี้ยเขาก็คิดว่าไม่ได้ล็อกแล้วด้วยความที่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเขาก็ไม่รู้จะหันไปบอกยังไงว่าแบบโทรศัพท์ไม่ได้ล็อกอะไรเงี้ยนะคะเขาก็กดวางอีกรอบนึงแล้วก็วางมือถือจังหวะที่เขากำลังจะเอี้ยวตัวหันไปมองว่าผู้ชายคนนั้นทำอะไรอยู่ปรากฏว่ามีข้อความเด้งเข้ามาในมือถือคุณนิวว่าพี่ครับพี่ออกไปไหนผมยังไม่ได้ขึ้นเลยอ้าวค่ะคุณนิวเขาก็เห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็แบบอ้าวแล้วกูไปรับใครวะเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงผีอะไรเลยนะคะเขาคิดว่าหรือผู้ชายคนนี้ก็เรียกอีกคนอีกคันนึงแล้วเหมือนสลับลูกค้ากันครับค่ะจังหวะที่เขากำลังจะหันไปหาผู้ชายฝรั่งอะนะคะเป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ชายฝรั่งคนนั้นก็ยื่นหน้ามาแล้วก็พูดว่า excuse me แล้วเขาก็ฝรั่งคนนั้นก็จากคนก็ค่อยๆหน้าซีดแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยคุณนิวบอกนาทีนั้นอะเขาช็อกแล้วก็แบบค่อยๆชะลอรถแล้วก็จอดแล้วก็นั่งอยู่ในรถอย่างนั้นอะนั่งจนแบบตัวเบาคิดอะไรไม่ออกเลยแต่ได้สติทีนึงก็คือลูกค้าเขาอ่ะโทรมาบอกพี่ผมยังไม่ได้ขึ้นเลยแล้วพี่ไปกดว่ารับงานอะไรได้ยังไงผมเรียกคันอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณนิวเขาก็ขอโทษขอโพยใหญ่เลยแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับไปรับคุณนิวเขาวนรถกลับไปรับลูกค้าตัวจริงอะนะคะทีนี้พอเจอลูกค้าตัวจริงที่คุณนิวเขามั่นใจแล้วว่าคนยังไงก็คนแน่ๆเนี่ยเขาก็สติแตกแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อกี้ผมมารับแล้วผมนึกว่าฝรั่งคนนั้นเป็นพี่ผมก็เลยคือเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกค้าตัวจริงรับทราบนะคะแต่ปฏิกิริยาของลูกค้าคนนั้นอะก็ดูนิ่งๆเฉยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไปกับคุณนิวเลยลูกค้าเขาก็บอกพี่เมื่อไม่กี่วันก่อนอะบ้านถัด
ไปอ่ะมีสามีภรรยาคู่นึงผู้หญิงเป็นคนไทยผู้ชายเนี่ยเป็นคนต่างชาติผู้ชายเนี่ยก็ด้วยความที่ค่อนข้างมีอายุนะคะเขาก็ล้มในห้องน้ำแล้วหัวไปฟาดทำให้ร่างกายอ่ะมันชักเก่งอะค่ะครับและด้วยความที่เขาอยู่กันสองคนนะคะเขาก็ไม่รู้จะทำกันยังไงผู้หญิงเขาก็เลยวิ่งออกมาหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนให้เพื่อนบ้านแถวนั้นอ่ะช่วยหน่อยรวมไปถึงคนที่ช่วยก็คือลูกค้าตัวจริงของคุณนิวน่ะก็วิ่งเข้าไปช่วยเหมือนกันก็ช่วยกันแบกช่วยกันเรียกมูลนิธิอะไรออกมาแอมบูแลนซ์น่ะนะคะพอมาถึงอะค่ะทุกคนก็พยายามยื้อชีวิตปั๊มหัวใจอะนะคะแล้วด้วยความที่ฝรั่งคนนั้นน่ะมีสติขึ้นมาหน่อยคำพูดสุดท้ายของผู้ชายฝรั่งคนนั้นก็คือเหมือน it's cute me please เหมือนเขาพยายามจะตะเกียกตะกายของความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะแต่ปรากฏว่าฝรั่งคนนั้นน่ะก็เสียชีวิตช่วยไว้ไม่ได้ทันนะคะคุณนิวเขาบอกว่าลูกค้าก็บอกคุณนิวว่าพี่ไม่ได้เจอแบบเป็นรายแรกหรอกคนแถวนั้นเขาก็เจอแล้วก็พนักงานรับส่งอ่ะเขาก็เจอบ่อยแล้วเพราะเหมือนเขาไม่ไปเกิดสักทีนะคะประมาณนี้เนื่องจากมิวเวลาเราแบบเวลาเราไปต่างประเทศอะนะคำหนึ่งที่ผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นหรอกแต่เวลาเราจะเดินผ่านใครก็แล้วแต่หรือเราจะเรียกใครก็แล้วแต่จะเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ก่อน kiss me excuse me ขอโทษนะคะอะไรเงี้ยผมพูดสั้นๆเลย kiss me please เขาก็จะรู้ละใช่ใช่เขาจะหันมารู้ละเราจะพูดกับเขาเราก็จะไม่พูดกับเขาเราก็จะใช้มือถือเปิดทานสเลดเอาเนี่ยก็เป็นการเรียกเขาแบบสุภาพใช่ค่ะหรือเราจะเดินผ่านแล้วเขายืนขวางอยู่ก็นี่แหละค่ะ kiss me excuse me นะขึ้นลงขึ้นรถขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรู้กันลบหน่อยค่ะขอโทษนะขอผ่านหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องจากเมลที่เป็นเรื่องสั้นๆสั้นๆค่ะรีบไปรีบเดี๋ยวต้องกลับเมืองการอย่างที่บอกว่าเผื่อวันกลับมาเผื่อที่ไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิมพ์เป็นตัวหนังสือส่งมาที่อีเมลของรายการรีบเหมือนกันเร็วที่ theghostradio@gmail.com ค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ